ดูตามจังหวัดต่างๆกันบ้างคุณมนชัยคึกคักไม่แพ้กันเลยครับอย่างเช่นที่เชียงใหม่แม้ว่าจะมีกระแสก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ทางการก็ออกมาบอกว่าปลอดภัยใช้ได้นะครับถ้าไปดูบรรยากาศคนที่เขาสังเกตก็บอกว่าปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนมาเที่ยวแถวคูเมืองเชียงใหม่ลดลงกว่าปีก่อนแต่ก็ถือว่ายังมีประชาชนอยู่จำนวนมากทั้งชาวไทยทั้งต่างประเทศด้วยส่วนใหญ่เป็นการเดินเล่นน้ำสงกรานต์การนั่งรถบนกระบะแล้วไปเล่นปีนี้มีไม่มากประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีครับแต่งกายไม่ล่อแหลมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตคูเมืองครับนี่คือที่เชียงใหม่แต่ปีนี้ก็อากาศร้อนด้วยนะคะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนทำให้คนไปเล่นสาดน้ำกันน้อยลงส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะบริเวณสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกาตรงจุดนี้เป็นสถานที่จัดงานสงกรานต์เสื้อลายดอกนะคะถนนเข้าตอกสุโขทัยค่ะแน่นอนนะคะท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันเข้าไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานที่ตรงจุดนี้การรักษาความปลอดภัยก็เข้มงวดค่ะตำรวจทหารคุมเข้มไม่ให้มีการพกอาวุธหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในบริเวณพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะไปดูที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะที่ขอนแก่นถนนข้าวเหนียวนี่ก็คึกคักนะคุณมนชัยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยครับที่เทศบาลนครขอนแก่นครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ก็เป็นประธานเปิดเวทีรำวงย้อนยุคสร้างสีสันได้ดีนะครับก็วาดลวดลายแล้วก็ทำให้หลายคนฮือฮาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความรื่นเริงร่วมสมัยให้คน95ชุมชนมีส่วนร่วมอีกที่หนึ่งคือที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เดี๋ยวจะพาคุณสุชาดาคุณผู้ชมไปพบกับบุรีรัมย์เดอะแมสไฟเตอร์คือเขาจัดงานสงกรานต์นี่แหละจัดในพื้นที่วงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ไปจนถึงหน้าสนามไอโมบายสเตเดียมมีทะเลโฟมอุโมงค์น้ำเวทีการละเล่นมีมาตรการในการป้องกันกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทอีกครั้งหนึ่งที่คุณเนวินชิดชอบสร้างสีสันนะครับเอานักมวยไทย6คนระดับแชมเปี้ยนหลายเวทีมาสวมหน้ากากใช้ชื่อว่าบุรีรัมย์เดอะแมสไฟเตอร์โดยเตรียมไว้ขึ้นชกใครล่ะที่ทะเลาะวิวาทเดี๋ยวมาชกกับเดอะแมสไฟเตอร์ค่ะใครอยากเต้นเต้นใครอยากร้องร้องใครอยากหาความสุขยังไงทำได้หมดแต่ต้องไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือไม่ก่อความรำคาญให้กับใครถ้าใครมีเรื่องก็เจอกูนะครับแต่สำหรับกูในปีนี้ก็คือเรามีบุรีรัมย์เดอะแมสไฟเตอร์นะครับก็เตรียมไว้จัดบริการให้แต่ปีนี้ความแตกต่างก็คือใครที่มาทะเลาะวิวาทไม่มีสิทธิ์เลือกเดอะแมสนะครับผมจะเป็นคนเลือกเดอะแมสให้ครับคือเลือกคนให้เลยฮะผมจะเลือกให้เลยนะครับแล้วก็จะได้ใครที่อวดเก่งนักใครอยากลองของใครอยากแข็งนักก็ปีนี้จัดเต็มครับนะครับแล้วก็เดอะแมสที่เราเตรียมไว้นี่ก็ระดับแชมป์มวยไทยนะครับครับก็เตรียมไว้แบบนี้ทุกปีเป็นสีสันทุกปีหลังจากที่ไปขึ้นชกกับเดอะแมสไฟเตอร์ส่งตำรวจต่อด้วยนะฮะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคุณมนชัยเพราะว่าเป็นการป้องกันทางนึงด้วยปกติเวลาจัดงานแบบนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่เขาไปร่วมงานก็เดือดร้อนไปตามๆกันครับ